s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยอัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับ,กบอัตาสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่รายการอัตราแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับอัตราวันนี้เทปสุดท้ายแล้วนะบอกบอกบอก,บอกคุณผู้ฟังไว้เลยว่านี่คืออีพีที่สิบเอ็ด ไม่ต้องคาดหวังตอนต่อไปไม่ต้องแหละไม่มีไม่รู้เป็นเรื่องของอนาคตเขาจะเศร้าไหมเนี่ยคือเขาบอกว่าเทมนี้มันจะอ่อนปีหน้าก็คือปี2024คือเราอาจ2023นะี่ก็ถ้าใครอยากให้เรามีรายการต่อก็จดเป็น New Year Resolution หวังว่าจะมีซีซั่น2จริงนะเพราะว่าไม่รู้จะได้ทำไหมแต่ถ้าเสียงเรียกร้องดีกระแสดีเอ้ยผมว่าสนุกดีมันยังมี หลายเรื่องใช่หลายเรื่องที่เราไม่ได้ตอบเขาด้วยออที่เราไปจาวเสียงมาเออเราก็ไปถามไว้เยอะไงแล้วถึงเวลาทําได้ไม่ครบแต่เราเก็บเอาไว้เก็บไปรนนี้เพื่อเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตใช่ใช่มันมีตอนสองเออซีซั้นสองเราก็จะหยิบมาคุยกันเออเอาไปอัปเดตชีวิตกัยไหมเขาเาเชื่องอัปเดตตผมผมเห็นใน ไอจีสตอรี่ผมภูมิใจกับสิ่งนี้มากคุณมีสัตว์เลี้ยงอ่ะใช่สัตว์เลี้ยงไหมสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับก็คือไก่ไก่ปักปักปักเลยอ่ะไปทำมีท่าไหนทำไมถึงเลี้ยงไก่แต่ผมมันไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ลงทุนอะไรเลยสักบาทนะแต่ว่าแฟนผมมาซื้ออ๋อเหรอใช่คืออยู่ดีๆอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเล่นเล่นเวทเทรนนิ่งใช่ไหมเล่นกล้ามอ่ะแล้วก็ต้องกินไข่อย่างเงี้ยเออต้องกินไข่ต้องกินโปรตีนเยอะเออทีนี้ก็เลยแบบ กินไข่เยอะขนาดนี้ยเ,ออเลี้ยงไก่ไหมจริงนะเนี่นี่นี่คือวิธีการ <c oughs> การแก้ปัญหาของคนที่ต้องกินไข่เยอะกินไข่เยอะงั้นเลี้ยงไก่เลยเอ,อแล้วเป็นไงแฟนบอกเลยเออซื้อไก่อ,อแล้วแม่เขาก็เออเห็นดีเห็นงามด้วยเอา้าเลี้ยงไก่ออแล้วก็เลยเลือกมาสามสามตัวสามพันออแล้วก็สร้างบ้านให้ไก่ด้วยแต่ว่ารวมรวมอะ หลายหมืน่นคือมึงสามารถซื้อไข่กินได้ประมาณสิบปีอ่ะคือไปซื้อป่านนั้นเลิก <laughs> เวทเทรนนิ่งไปล้วเออใช่ไม่คุ้มเลยเแต่ว่าได้ไก่น่ารัก,กมาสามตัวมีชื่อไหมมีคุณหญิงคุณนายแล้วก็คุณหนู <Jenn ie> <S 2> <S 2> มันสามารถแยกออกได้ได้จริงป่ะมันมันคนละสายพันธุ์อยู่แล้วพี่ แบบว่าคนหญิงเนี่ยจะเป็นพันโปลแลนด์มันจะหัวฟูๆอ,อ่ะทรงเหมือนคนหญิงเน่แบบว่าคนหญิงทํากระบังลมอ,ะอ่ะนั่นแหละคนหญิงน่ารักแล้วอะไรอีกค,คุณหนูคุณหนูคุณหนูจะเป็นคุณหนูตัวลายลายลายสลับแล้วก็คนหนูจะทําแบบขี้กลัวเขาจะตื่นตื่นกลัวนิดนึงกลัวคนจับกลัวนู่นกลัวนี่อืแล้วก็คุณนายคุณนายจะเป็นแบบตัวใหญ่สุด เป็นเหมือนแบบว่าเจ้าแม่อ่ะตัวมัมอ่ะก็จะตัวอ้วนใหญ่สีขาวน่ารักมากเป็นไก่เหมือนในกระตูนอ่ะแล้วได้ไข่ออกมาจริงไหมได้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 ฟองหนึ่งแหละฟองเดียวไม่มันมันมันพึ่งเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เออเหมือนมีแค่คุณนายเนี่ยที่ที่ออกไข่ได้ตัวอื่นยังไม่โตอ้าวก็ต้องเลี้ยงก่อนใช่เลี้ยงเลี้ยงไว้ก่อนแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องไปซื้อกินก่อน S <S <ś 2> ใช่ <ś 2> ยังยังไม่เกิดประโยชน์ในการยังอันนี้เฮ้ยแต่ว่ามันมันดีต่อใจมากเลยนะคือผมไม่คิดว่ามันจะสบายใจขนาดเนี้ยการเลยนไก่เหรอเออคือพอไก่อะ่ะเทซ์เจอร์ขนมันไม่เหมือนหมาแมวอะ่ะเออแล้วมันนุ่มมากเลยนะมันเหมือนเราจับไม้ขนไก่อ่ะ คล้ายๆแต่ไม้ขนไก่มันจะเป็นช่อๆไปแล้วออไอตัวไอตัวคุณหญิงอ่ะคล้ายคล้ายไม้ขนไก่เลยเ <laughs> รูปขึ้นไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเลยเแต่ว่าไก่ไก่ทั่วไปอะมันจะแบบเป็นขนเรียบรูปไปแล้วมันจะฟินแล้วมันจะคามากมันจะแบบเออเหมือนได้นั่งสมาธิโอ้ <laughs> โหได้ทั้งไข่ได้ทั้งสมาธิแล้วคือไก่เนี่ยเวลาถ้าเป็นไก่ไข่อ่ะพอเราจับตัวมันใช่ไหมแล้วเราจะกำราบมันอ่ะให้มันเฟรนลี่กับเรา เราจะย่อตัวมันลงไว้นิดนึงแล้วก็รูปโหแล้วจังหวะเนี้ยมันแบบมันจะนิ่งเลยวยพี่มันจะนิ่งเหมือนหินเลยอะสบายใช้มากเลยอะดีครับชอบมากเลยชอบกับแมวไหมก่อนหน้านี้คุณบอกคุณเลี้ยงแมวโอ้ชอบเหมือนกันเลยให้ความรู้สึกคล้ายๆกันอแต่ไก่มันจะแบบเด๋วกว่าน่อยอะอย่างนี้มันมีแบบต้องขันต้องอะไรป่ะถ้าเป็นตัวผู้มันจะขันครับแต่ัวเมียไม่ใชนนะอือ สสบายเลยอจริงนี่ตัวเมียนี่คือไม่ทำอะไรละตอนนี้เปิดอนาคตเปิดฟาร์มไก่ก็ตื่นมากินข้าวเลี้ยงไก่เล่นเกมเล่นเวทหมดละเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเลี้ยงเลี้ยงหลานเล่นเกมอีกหน่อยนอนไม่ทำอะไรละไม่ทำเพลงนี่มันชีวิตวัยเกษียณชัดเออว่ะ เออเหมือนผมก็เสียแล้วเลยว่ะเออดีจังอ่ะได้คุณอย่าเพิ่งนึกถึงไก่จิตใจคหน้าตาุนดูเคริมว่ะนะถ้าใครดูภาพไปด้วยผมแบบว่ากําลังคิดภาพกันรูปขนไก่ใช่ไหมมันทําให้ผมผ่อนคลายมากอ่ะก็ดีใครที่อยากผ่อนคลายนะครับในลองเลี้ยงไก่นดูลองเลี้ยงไก่ปีนี้มันมันหาซื้อได้ง่ายๆเลยปะก็ ไม่รู้เขาซื้อจากไหนซื้อจากฟาร์มที่เชียงรายมั้งเออเออเขาก็ส่งมาส่งข้ามจังหวัดมาส่งไงอเป็นรถแบบว่ารถปิกอัพอ่ะที่มันมีหลังคาแล้วก็เหมือนเขาส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ <c oughs> จนถึง <c oughs> จนถึงสมุทรปราการจริงจังวะเอออ่ะก็รอดูว่าก่อนจะได้กินไข่จากคุหญิงคุณนายคุณหนูเออ <c oughs> ผมกินไปแล้วฟองนึงแบบไข่มันแบบ แน่นอะไข่มันไม่เหมือนไขไ่ไก่ที่เรากินทั่วไปนะพี่เออมันจะแบบมันจะสีขาวอะ่ะสีขาวนวลๆสีเนื้อเหมือนสีเนื้อสีไม้อะ่ะเออ,เอ,อแล้วก็ข้างในอะ่ะมันจะเป็นไข่แดงเว้ยแบบไข่แดงที่มันแดงเหมือนไข่เป็ดอะ่ะเออแล้วมันใหญ่ไม่เหมือนไข่ไก่ไทยอะ่ะเ <ify. S 2> อออร่อยอร่อยจริงมันแบบแน่นเหมือนไข่เป็ดเลย น่าสนใจผมรอคุณได้ไข่เยอะๆเดีอามาแจกขอมาสักฟองต้องต่อไปต้องมีรีวิวนะจากไข่จากคุณหนูคุณหญิงคุณนายต่างกันยังไงแล้วแปะเหมือนเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาทำอ่ะแปะหน้าแม่ไก่ไปด้วยเออน่ารักซีซั่นหน้าอาจจะเป็นเรื่องไข่ไก่เลี้ยงไก่ไก่อารมณ์ดีอันท้าแลกเปลี่ยนเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันเกี่ยวจริงนะถ้าไก่อารมณ์ดีมันถึงจะออกไข่ต้องเปิดเพลงไป อันนี้ไม่แน่ใจเฮ้ยเขามีแบบไอ้ญี่ปุ่นไงหรอพี่เขาชอบเล่ากันอ่ะว่าแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วมันอารมณ์ดีอ่ะต้องเปิดเพลงคลาสสิกให้ฟังแล้วมันจะแบบอารมณ์ดีส่งผลให้สุขภาพจิตดีทั้งอย่างอ่ะเดี๋ยวลองดูเออลองดูดิผมเคยดูไอ้เนี่ยเรื่องซีรีส์เรื่องลัคกี้ลอตโต้ไม่รู้พี่เคยดูวะไม่เคยมันแบบมันเป็นคน เขาเรียกว่าทหารเกาหลีทหารเกาหลีใต้อ๋อถูกหวยเอแล้วเราทำปิวตกเคยดูเคยดูแลเคยดูเคยดูไปตกฝั่งเกาหลีเหนือเออนั่นแหละแล้วมันก็มีแบบพอเหตุการณ์มันวุ่นวายใช่ไหมอันนี้สปอยนะครับสปอยอเลนพอเหตุการณ์มันวุ่นวายก็มีหยุดตอนหนึ่งที่แบบทุกคนอ่ะต้องปลอมตัวไปเป็นทหารเกาหลีเหนือเพื่อที่จะได้แบบไปเอาไปเอาไ้ต๋วนั้นน่ะคืนเออเออไปเอาหวยคืนทีนี้มันดันมีคนหนึ่งไป ไปจับพัดจับผูไปทำฟาร์มไปปลอมตัวเป็นเป็นคนในฟาร์มแล้วก็เลี้ยงไก่แล้วไก่ที่เกาหลีเหนือดันแบบว่าไม่ออกผลผลิตเว้ไม่โตไม่เออไม่ให้ไข่อะมันก็เลยแบบว่าร้องเพลงเต้นเ,ออเปิดไฟให้ไก่อะไรเงี้ยสรุปแม่งไก่ <laughs> <laughs> ไก่ออกไข่เต็มเลยเออแล้วแบบไก่มันว่ามันได้รับแต่งตั้งเป็นแบบว่า หัวหน้างานเกษตรอ่ะเพราะมึงเก่งเกินตลกดีนะผมชอบมากเลยลองดูเรื่องนี้เห็นแล้วแบบรีเลทอ่ะมันมีไอซีเอ้ยภาพยนตร์เกาหลีเรื่องเราจําชื่อไม่ได้ที่เป็นแบบอารมณ์แบบตำรวจอที่ต้องไปแบบสืบหาแล้วเปิดร้านขายไก่แล้วแล้วมันขายดีจัดออไม่มีเวลาสืบราชการแบบอะไรกับมันวะ <laughs> ตลกดีเในไทยก็เป็นนะ ที่แบบว่าเอเขาชอบเขาเขาลือกันว่าเออลือกันว่าลือกันว่าแบบไอ้ขนมเบื้องร้านนี้อร่อยมากไสเยอะเออไสเยอะไสแน่นราคาถูกแล้ววันหนึ่งก็หายไปใครใครเจอร้านประมาณนี้ให้เดาไ้ก่อนว่าเขาเป็นสายสืบอืมอ่ะเราอุ่นเครื่องกันพอเป็นวิธีละเออสนุกว่ะสนุกคือเราจะต้องมีช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรหมโรงก่อนเข้าเสมอเสมออินเทอร์ลูดใช่ วันเนี้ยมันตอนสุดท้ายแล้วอืมประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับย้อนกลับไปสู่เบสิกของดนตรีเหมือนกันนะในในในมุมมองของเราอะไรเงี้ยแบบมันแบบเป็นจุดเริ่มต้นในการทําความรู้จักอะไรอย่เงี้ยมันก็คือโน้ตเพลงอืม,อมโดเรมีเนี่ยใช่คําถามก็คือทําไมต้องเป็นโดเรมีเออเป็นคําอื่นไม่ได้เหรอใช่แล้ว ทำไมพอเป็นเวลาพูดเราบอกโดเรมี me, ใช่แต่เวลาเขียนเป็นโน้ตเพียงมันกลายเป็น C, E, D อ่านี่อยากรู้เริ่มยังไงดีเริ่มยังไงดีเอาโดเรมีก่อนโดเรมี me, เนี่ยมันมาจากศตวรรษที่สิบเอ็ดครับมันเป็นมันเป็นนักเดี๋ยวก่อนคุณจะเล่านะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดู YouTube ผมบรรยายก่อนว่าเทปเนี้ยคุณกรเขามี iPad มาเขาบอกผมว่าเทปไหนที่มี iPad เนี้ยหรือคอมเนี่ยแปลว่าเทปนั้นเขาศึกษาหาข้อมูลมาเยอะตึงตึงเทปนี้จะจริงจังก็ต้องหาอ่านนิดนึงเพราะมันแบบเออมันมันจําได้แค่คร่าวๆไม่งั้นคุยกันสิบนาทีเดี๋ยวมันหมดเออซึ่งเราทําอะไรมาเยอะมากเยอะเยอะเยอเรามีหาข้อมูลมาแค่สองตอกสาตอกจริงอ่านกลับเข้าเรื่อง สมัยส, <11. S 2> สิบเอ็ดศตวตรรษที่สิบเอ็ดครับมันมีนักทฤษฎีดนตรีคนหนึ่งชื่อ Guido of a r e รโ o มันแบบว่าเขาประดิษฐ์ระบบการอ่านโน้ตอะเรียกว่า h e ซาคอร์ดคือ h e ซาคอร์ดคืออะไรก็คือ h e x าคือหกจำเพนทาโทนิกได้ไหมอ่าคุณคุณ p นท t าคือปัญจะปัญจะคือมีห้าใช่ไหม โดเลมิโซลาอันนี้คือเพนท่าใช่ไหมคนเนี้ยเขาคิดค้นเฮกซาคอร์ดเฮกซาคอร์ดคือเลมิฟาโซลาแต่ว่าข้ามตัวทีไปนะเลมิฟาโซลาโดเลมิฟาโซลาโดนะครับมันข้ามไปทีนี้ทำไมเขาข้ามอะสมัยก่อนมันยังไม่ไม่มีส <So, S 1> มมติว่าจะคือมันมีตัวทีนี่แหละ,ะแต่ว่าเขา,าจะเรียกเสียงอื่น เขาจะเอาแม่งจะยากมัน <divide> มันจะมีระบบชื่อกาุมุอมันจะชื่อกามุดที่กามุดเนี่ยมันจะตึงว่ะแม่งตึงมากกูพูดผิดพูดถูกติดดิสเคมเมอร์ไ้เลยไหมว่าอาจจะมีข้อมูลผิดแต่อันนี้รีเสิร์ชมาจริงคือมันเป็นระบบที่อืม ไอ้ระบบการมูดอ่ะเขาใช้ตัว G A B C อ่ะมาแทนเสียงโดเรมีแล้วนะอเออเผื่อใครไม่รู้คืออัลฟาเบต C D E F G อะ่ะเขาใช้แทนเรียกแทนโนต้ตดนตรีใช่ไหม,ม C คือโดอโดอันนี้ตัว C อันนี้ตัว D E F G A ส่วนทำไมต้องเป็นตัวนี้ ไม่รู้มีมี<อ>มีที่มาแต่ว่าเดี๋ยวว่ากันเ,เรามาที่เรามาอันนี้ก่อนทีละเรื่องก่อนอไอ้ C D E F อ่า C D E F G A เนี่ยเขารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มีเสียงเรียกสำหรับสาหรับนักร้องอนักร้องอ,อ่านโน้ตแบบเนี้ยไม่ได้ก็เลยใช้วิธีเอาจากเขาเรียกว่าฮิมนะ หิมฮิมคือบทเหมือนบทสรรเสริญนะบทสวดของเซนจอนบัพทิสครับ,รบซึ่งมันขึ้นต้นประโยคแต่ละประโยคอะด้วยโน้ตอูแต่ก่อนโดมันไม่ใช่โดนะเว้ยแต่ก่อนมันคืออุดอุดอูอุด,อด,อด แล้วก็อูดดาบ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 าแล้วก็เลบบา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 แล้วก็มีบา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 คือเป็นบทสวดที่ผมไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรเออมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะเออมันก็คือนั่นแหละเออๆเรามันก็เลยไล่ไปจนครบอูดบาบาบาเลบาบาบามีปาบาบาฟาบาบาบาโซบาบาบาลาบาบาบาจนถึงตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมันเป็นแค่ซังเตโลฮานสสักอย่างมันไม่มี ไม่มีเสียงสําหรับอันนั้น mm. เออทีนี้ mm. เขาก็ใช้แก้6ตัวนี้ก่อนแต่พอใช้ไปเรื่อยๆมันเกิดปัญหาที่ว่าแบบเหมือนสมมติเขาจะเล่นคีย์อื่น mm. อ่ะเขาจะเล่นคีย์อื่นเขาก็เอาไอโดเลมีซอนลาเนี่ยย้ายไปเรื่อยๆเขาเอาอันนี้ไปร้องโดเลมีฟาโซลาแทนแล้วเขาก็คิด, mm. คดว่าไอ ไอตัว G เนี่ยกลายเป็นโดแทนอตอนแรกตัว C กลายเป็นโดใช่ไหมโดเลมีฟาโซแต่ตอนนี้ตัว G กลายเป็นโดแล้วเราร้องใหม่โดโดเลมีฟาโซลาอย่างเงี้ยคือมันใช้ชีวิตลำบากมันค่อนข้างยากนะครับตอนต่อมาเขาก็เลยเมีคนเปลี่ยนไปใช้ เออให้มันครบหกไอ้ให้มันครบเจ็ดเสียงโดเลมีฟาโซลาซีโดเขเป็นซีก่อนนะเป็นซีซีซึ่งมาจากไอประโยคสุดท้ายว่าซังเตโลฮานเนสเนี่ยที่แปลว่าไม่มีเสียงเลยเออมันมันใช้ใช้ตัวซีเข้ามาแทนก่อนทีนี้พอไปเรื่อยๆอันนี้ตึงแล้วนะอันนี้ตึงแล้วคุณทันไหมที่ที่หมอที่ป้ายไปฟังเข้าใจไหมฟังอยู่ใช่ไหม โอเคทวนนะทวนคือตอนแรกมันเป็นโดเลมีฟาโซลาโดใช่ไหมพวกตัวพอถึงตัวที่ป응ุ๊บเขาจะแบบย้ายคีย์อ่ะเขาจะร้องโดเลมีใหม่ในจุดอื่นในตำแหน่งอื่นเอซึ่งมันมีแยกอีกนะว่าถ้าร้องเสียงขึ้นไปข้างบนเขาจะเรียกว่าฮาร์ด ฮาร์ดกามูดอะแบบว่าเป็นเสียงแข็งแต่ถ้าร้องมาจากข้างล่างโดเลมีฟาโดเลมีฟาโซลาที่เขาจะเรียกว่าแบบว่าเป็นซอฟอ่อืมมันเหมือนพระออกเตปอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เพราะออกเตปใช่ครับอืมอืมอืมสักอย่างอ่ะสักอย่างอเออประมาณนั้นถูกไหมเนี่ยไม่รู้ผมจดไว้นะแต่ว่าเออมันประมาณนี้อืมทีนี้เออ เมื่อกี้เราอยู่ทาไมถึง C C ทําไมถึงกลายเป็นทีคือถ้าคุณไปไปดูตามหนังสือทฤษฎีนด,ดนตรีไทยเก่าๆอ่ะหรือว่าหนังสือคีย์บอร์ดเก่าๆหรือว่าในห้างอ่ะบางที่เขาจะติดสติกเกอร์ไว้อ่ะแบบว่าโด so, si, เลมีฟ<อ>าซอลาซีโดออเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเขาใช้อย่างนั้นกันจริงๆเออเรอมันแต่ก่อนนี้มันยังไม่มีทีอีก่ะหมายถึงยุคพวกเราแล้วยุคพวกเราอ่ะมีแล้วแต่ว่าบางคนเขาติดมาจากตาราเก่าอะไรเงี้ยเออ ทีนี้ทีเนี้ยมันไอซีถูกเปลี่ยนเป็นทีโดยคนชื่อซาร่าโกลเวอร์ครับในศตวรรษที่19บเก้านเหมือนกันนะเออ,อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเรื่องโครมาติซิซ <Chr omatic, S 1> ึมโครมาติกถ้าใครยังจำได้นะมันคือเรื่องที่ แทนที่เราจะเล่นโดเลมี Do, Le, Mi, ใช่ไหมเราสามารถซอยย่อยมันไปได้แบบโดดีเลลีมีผมมันลืมไปแล้วเออคือเอาเป็นว่าโน้ตอะที่เราร้องโดเลมีอะมันสามารถแบ่งครึ่งได้ก่อนจะไปโดไปเละมันมีครึ่งเสียงอยู่ตรงนั้นโดดีเล ระหว่างเลไปมีก็มีเลลีมีอ๋อมันเหมือนพวกชาร์ปอะไรอย่างงี้ไหมใช่มันคือชาร์ปชาร์ปแฟรนั่นแหละครับทีนี้โดพอเป็นโดชาร์ปเขาเรียกว่าดีขึ้นไปเป็นเรใช่ไหมเลชาร์ปขึ้นไปเรียกว่าลีมีฟาฟาฟีโซซิลาทีอ่ะลา ลาเลทีโดโนช่างมันเอาเป็นว่าปกติคือถ้าโด <laughs> แล้วชาร์ปขึ้นไปเขาจะเติมสระอีเข้าไป uh, จากโด <Do S 2> เป็นดีโดเป็นดีโดดีเลลีมีทีนี้ปัญหามันเกิดตรงที่ว่าโซซิลาสังเกตอะไรไหมโซซิลาเลแล้วก็ ที่ไอตรงที่เนี่ยถ้าเราใช้ซีมันซ้ำกับไอซีตรงนี้คือคือชื่อเรียกมันซ้ำอ่าในแง่การออกเสียงเออแล้วมันซอซีลาเลซีอีกแล้วซีซ้ำก็เลยเปลี่ยนเป็นทีซะดีกว่าซอซีลาเลทีโดแค่นี้เลยอ่ะใช่แค่นี้เพื่อประโยชน์ในการร้องเพลงของคนมันยังง่ายกว่ามันยังง่ายกว่าใช่ ซึ่ง <c oughs> เราก็าเลยกลายเป็นมีโดเรมีฟาโซลาทีครบใช่นั่นแหละอในศัตว์รที่19ใช่ครับซึ่งจริงๆไอ้ระบบไอ้ระบบนี้ยเขาเรียกว่า Sol System Sol <ph> โซเฟตซิสเต็มโซเฟตใช่มันก็คือมาจากโซฟาแหละโซฟาซิสเต็มซึ่งไอไอระบบก่อนหน้าเนี้ยที่เป็นเฮกซาคอร์ดอ่ะโดเรมีฟาโซล,ลาเ <c oughs> ขาเรียกว่า ซอฟไมเซชัก็คือแบบเป็นระบบที่ช่วยให้เราร้องร้องโน้ตได้อะเออแค่นั้นเองอืมอืมอืมแล้วโซเฟตคืออะไรแน่นไปไหมทันไหมแน่นอยู่โซเฟตก็คือไอ้ระบบระบบที่พัฒนาอมาจากซอฟ i ์ไมเซันนั่นแหละอืมแล้วแล้วใช้จนถึงทุกวันนี้เลยอือก็คือที่เราไล่ ไล่โดเลมีจนครบอ,อ่ะก็คือโซเฟตเออไล่จนครบตัวทีโดนี่ยอันนี้คือโซเฟตซิสเต็มซึ่งโซเฟตซิสเต็มอันนี้ถ้าถ้าพร้อมเราไปต่อนะถ้าไม่พร้อมย้อนกลับไปฟังได้นะ,อะ i, เอฮ้ยผมว่าอันเนี้เทปเนี้ยทฤษฎีตึงเนี่สุดแล้ว <laughs> <laughs> แต่มันเป็นเบสิงจริง <laughs> ซึ่งจริงๆเราควรพูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกใช่ใช่คือถ้าคุณถ้าคุณเข้าใจเรื่องเนี้ยคุณสามารถ สอบเข้าได้แล้วอ่ะแบบประมาณนึงเลยอ่ะไปเป็นชาวมหิเดยนใช่ไหจริงสามารถไปไปมีความรู้เบื้องต้นไปไปคุยกับเขาได้แล้วอ่าเออเราไปต่อกันที่เรื่องทีนี้ให้ผมไปต่อไหมหรือคุณจะถามอะไรก่อนไปต่อเลยทีนี้โซ f ฟ c ซ System อ่ะหลักๆที่เขาจะใช้มีสองสองระบบในปัจจุบันนะก็คือ m o a b l e Do o r กับ f ฟ d ก o o โดมู a b l e d o o r หมายความว่าอะไร ผมเอาฟิกซ์โดก่อนละกันฟิกซ์โดคือโดดีเลลิมีอันอันเนี้ยไม่ว่าเราจะเล่นอยู่ในคีย์ไหนสมมติ mm. ผมเล่นอันนี้โดเลมีใช่ไหมโซฟี so, ทุกที่ที่ผมกดไปอะ่ะมันจะเป็น exactly โนตนั้นเลยไอโซฟีก็คือผมหมายถึง g ีช้าเอ่อ G F ชาร์ปจีชาร์ปโด โดทีลาซีก็หมายถึง C B A G s h a r แบบตรงไปตรงมามันคือ Absolute pitch เราพูดสิ่งที่เรากด100%อร์เนันนี้คือ f i x d o e. ก็คือโด e อยู่ที่เดิมโด e ไม่ขยับไปไหนแต่อีกอย่างหนึ่งคือ movable do e. movable do e เนี่ยมันดีต่อนักร้องอเพราะว่ามนุษย์เราอ่ะ สามารถร้องเพลงได้ง่ายด้วยด้วยการเปรียบเทียบระยะห่างสมมุติว่าคุณร้องอยู่ในคีย์จอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเออคีย์จอาจจะง,ง่ายไปถ้าเอาคีย์เอฟชาแล้วกันสมมติคีย์เอฟชาถ้าคุณร้องว่าฟีซีลีทีดีลีเออนั่นแหละมันจะยากอะ่ะ uh. ฟาฟีอย่างเงี้ย mm. อันนี้คือผมร้องแบบฟิกซ์โดคือมันยาก mm. คือคุณต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันคือชาร์ปหรือแฟดวะเนี้ย mm. ยากใช่ไหมงั้นเราร้องทุกอันทุกตัวแรกอะให้เป็นโดให้เป็นโดให้หมดเลยโดเลมีฟาโซลาทีโดเย่ร้องได้จบสเกลเหมือนกัน mm. แต่ว่าไอตัว mm. ที่ร้องโดอะมันคือเอฟชาร์ปนะ mm. มันไม่ใช่ซี ล้วคือเราหลอกตัวเองอ,ะอ,อ่ะมันหลอกตัวเองเพื่ออะไรมันหลอกตัวเองเพื่อให้สมองทํางานน้อยลงครับไม่ต้องไม่ต้องประมวลว่า <S <S เฮ้ยอันนี้ชาร์ปหรือแฟดวะเนี้ยอ่อคือตัตัวแรกให้เป็นโดให้หมดใช่เพราะว่าเราอยู่ในคีย์ที่มีจํานวนชาร์ปและแฟดเยอะอ่าเออคือมันจะง่ายในการร้องเพลงเนี่หรอใช่มันจะง่ายต่อนักร้องครับไม่ไม่ต้องแคร์ว่าเฮ้ยอันนี้ อันนี้ติดชา้าป่าวะอันนี้ติดแฟดป่าววะเราลุยไปเลยโดเลมีฟาโซลาทีโดหรือคีย์ที่ติดชา้าแฟเดเยอะที่สุดอย่างเช่นซีช้าคีย์ซีช้านะครับถ้าถ้าร้องอย่างถูกต้องนะมันจะกลายเป็นดีดีลีฟาฟีซีลีโดอลีโดดียากอเออยากอ่ะ กับกันโดโดเลมีฟาโซลาทีโดจบไม่ต้องคิดว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะแค่เริ่มตรงไหนเรียกตรงนั้นว่าโดแล้วอย่างนี้มันจะมีผลในการเขาเรียกว่าอะไรร้องให้ตรงพิชหรืออะไรพวกนี้ไหมหรือไม่เกี่ยวก็ร้องอันเนี้ยผมว่าง่ายกว่า,าแบบว่าง่ายเลยอะ่ะแล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งคือมันจะดีสำหรับเพลงที่เปลี่ยนคีย์มสมมุติว่าพวกเพลงป๊อปอ อะอย่างย่งเพลงผมเพลงผมขายนิดนึงเพลงอะไรเพลงอะไรลองลองมาเลยอลอวมนเลยฉันเชื่อเธอย่างลอนนะนะมีฟาโซและโซมีโดใช่ไหมม,มีฟาโซและโซมีโดอันนี้คืออยู่คีย์เนะครับทีนี้สมมติว่าต้องขึ้นไปอีกคีย์หนึ่ง ร้องมาเลยร้องมาเลยเลยฉันเชื่อทุกอย่างมีฟาโซลาโซมีโดผมก็ยังร้องมีฟาโซเหมือนเดิม,มเพราะเมโลดี้มันเหมือนเดิม,มใช่เราเราก็ไม่ต้องคิดว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนกลายไปเป็นโน้ตอะไรกันนะเราร้องร้องไปเลยเออร้องไปเลยใช้ความจำกล้ามเนื้อเดิม เออ<แ>มันมีประโยชน์ต่อความจํากล้ามเนื้ออือใช่แต่ถามว่ามันมีมันมีข้อเสียไหมมันมีสําหรับคนที่สําหรับคนที่เป็น perfect pitch เออใช่คนที่เป็น perfect pitch คืออะไรคนที่เห็นเสียงเป็นสีอะครับคือเขาจะได้ยินว่าโดเนี่ยสีเท่ากับสีเออสีเนี่ยคือสีแน่นอนอเขาเห็นแบบเป,เ,ปเป๊ะเลยแล้วอยู่ดีๆเราไปบอกว่าสีแดงของมึงอ่ะ คือสีเหลือง <Yeah. S 1> เออเออโลกเขาจะแบบเริ่มเริ่มวุ่นวายทันทีเออซึ่งใครใครใช้ระบบ fixed do ก็ใช้ไปถ้าถ้าคุณเป็น perfect pitch uh. แต่ว่าไอ้ระบบ movable do เนี่ยจำเป็นมากสำหรับคนที่ไม่มีทักษะนั้นอย่างนี้คนที่อาสมมติ perfect pitch แล้วเจอระบบแบบเนี่ยที่แบบคือกำลังคิดอยู่ว่าแล้วเขา มันมันยากกับเขาในแง่ที่ในแง่ที่เหมือนเขาต้องหลอกตัวเองเนี่ยมาแบบใช่เหมือนพี่แบบเห็นคําว่าสีแดงให้พูดว่าสีฟ้าเออเออทุกครั้งที่เห็นแดงพูดวกฟ้าคือเขาก็จะไม่สามารถร้องหลอกมาเลยแบบที่กอร้องเมื่อกี้ได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช,ใช่ไหมสมมุติ หล,ลอกมาแดงห้ามพูดว่าแดงห <laughs> ลอกมาฟ้า <laughs> ต่อไปสีเหลืองเขาก็จะลำบากเออเขาจะเฮ้ยกูหลอกตัวเองหมดเลยเนี่ย <c oughs> เออใช่ประมาณนั้นพี่คือเห็นอย่างหนึ่งต้องร้องอีกอย่างเออเหมือนเล่นเกมอะแปลว่าอย่างนี้มันยากกับนักร้องและนักดน,นตรียากไหมเออแต่ไอในที่นั้นผมหมายถึงสำหรับสาหรับคนที่มี perfect pitch นะแต่สำหรับคนที่ไม่มี perfect เพอร์เฟกต์พิชอะสิสเ็มเนี้ยมันเวิร์กมากใชมันเวิร์กมากเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่คีไหนคุณไปได้คุณไปได้ใช่แล้วสมมุติว่า,าข้อดีมากๆคืออย่างเช่นผมฝึกมาเป็นระบบตัวเลขใช่ไหม mm hmm. สมมติระบบตัวเลขผมคือผมจำได้ว่าผมเล่นโน mm ้ต hmm. 7 1>, 1 3ดห mm hmm. อย่างเงี้ย7จ็ดหนึ่งสามหทีโดมีซอทีผมสามารถเล่นอันเนี้ย ได้กับทุกคีย์ผมเล่น71357ของคีย์เเล่น71357ของคีย์ B f ฟเออมันสามารถเล่นได้ทันทีอืมใช่โดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้สมองประมวลผลว่าตัวที่เจ็ดของคีย์ b f ฟคือตัวอะไรนะเอเอเอ,อะไรเงี้ย ไปได้เลยใช่มันใช้เดาดูระยะห่างเอาแล้วก็ลุยได้เลยอใช่ง่ายต่อชีวิตอืครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าพวกแจ๊สใช้ด้วยปะหมายถึงว่าทักษะในการอิมโฟไวส์เออผมขอขอพูดว่ามันเป็นอเอ่อเมธอดในการ<ม>ดนตรีเออในการเรียนของเวสเทิลของดนตรีตะวันตกอะ่ะเออ แทบจะทั้งหมดเลยครับใช่ซึ่งจริงๆอ่ะไอ l ซม z เซชันอ่ะไอระบบการมุดที่เราว่าไปเมื่อกี้มันมันพัฒนาไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็มันไปต่อไม่ได้อ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีไอพวกไอระบบคมอมมติซิซึมอ่ะสมมติว่ามีส่งรูผมจะร้องมีฟาฟีใช่ไหมเขาไม่มีตัวตัวฟีให้เราอ่ะ เขาจะร้องมีฟ้าคือร้องให้เพียนเองอ,ะอ่ะเออเขาจะไม่ร้องมีมีฟีไม่มีมมเขาเขาจะมีมีฟ้าฟ้าอย่างเงี้ยมันมันเลยแบบไม่มีอะไรเที่ยงตรงขนาดนั้นระบบนี้มันเลยตันไปต่อ,อมไม่ได้ใช่แปลว่าตอนนี้ทุกวันนี้มันค้างอยู่ที่ระบบนี้ ยังไม่ได้มีระบบใหม่หรืออะไรออไอโซมิเซชันอันเก่านะเนี้ยไม่มีคนไม่มีคนใช้แล้วแหละผมว่าเอ,อมันใช้ในโลกแบบยุคเก่าอะ่ะปัจจุบันเขามาใช้ s o f ต w a r e s ซิสเต็กันหมดแล้วใช่แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าในอีกในอีกสิบป,ปีอาจจะมีใครคิดค้นระบบใหม่ที่ดีกว่านี้ขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าระยะห่างของสองอันนี้ก็ห่างอยู่ ก็หลายร้อยปีออใช่แบบทิ้งช่วงนานใช่ใช่เราตายไปอาจจะมีคนคิดระบบที่มันดีอยู่เนี้ยเดี๋ยวเอคิดให้เราเออเพราะว่าระบบจูนนิ่งอ่ะระบบจูนนิ่งซิสเต็มอ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะสมัยก่อนเขาใช้ระบบพีทาโกรัสจูนนิ่งก็คือ Eco อ,อีโคเทมเพราเมนต์ออาสับแม่งเยอะแปลว่าคือเอาเป็นว่าเขาแบ่ง โอ้โหเดี๋ยวแม่งไปเรื่องฟิสิกส์อีกเหมือนพีทาโรัสเนี่ยเขาเข้าใจว่าเสียงเนี่ยไอไอสายเนี่ยมันสามารถสั่นสูงขึ้นได้ด้วยการแบ่งเออสมมุติว่าแบ่งแบ่งครึ่งใบแบ่งหนึ่งส่วนสามอ่ะมันจะออกมาเป็นเสียงหนึ่งแบ่งต่อไปมันก็จะได้อีกเสียงหนึ่งแบ่งแบ่งไปเรื่อยๆแบ่งมันก็ได้ เออยิ่งแบ่งยิ่งสั้นลงความความยาวของสายสั้นลงมันก็ยิ่งเสียงสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยม,มันก็เลยเกิดเป็นเป็นกีตาร์เป็นหมายถว่าเป็นสายเครื่องดนตรีขึ้นมาเออนะครับไปฟังเขาอธิบายดีกว่ายเยอะอืมแต่เอาเป็นว่ามันเป็นระบบที่ที่ยิ่งสายมันสั้นลงเสียงมันยิ่งสูงขึ้นเขาเข้าใจคอนเซป t นี้ เออพอเขาเข้าใจคอนเซป t นี้ปุ๊บ mm. ก็เลยสร้างเครื่องดนตรีได้อื mm. แต่ปัญหาคือเครื่องดนตรีเนี้ยเล่นหนึ่งออกเตปอ่ะยังเพาะอยู่แต่พอคุณเล่นเกินออกเตปไปอะ่ะมันจะฟังเพี้ยนแหละหมายถึงทุกเครื่องหรหรือว่าเออหมายถึงต่อให้คุณมีไอ้เส้นนั้นอะ่ะ mm. ไอ้เส้นนั้นเล่นได้เกินออกเตปอ่ะยังไงมันก็จะเพี้ยน mm. อ,อือยังไงมันก็จะไม่ตรงกับไอ้ออกเตปที่แล้ว mm hmm. เออทีนี้ พอมาในโลกยุคปัจจุบันเขาเลยเอเขาเลยทําการจูนให้มันแบบฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยความผิดพลาดลงอะอแทนที่จะไอออกเตปมันจะเกินแล้วใช่ไหมเกียเกี่ยมันกลับนิดนึงอพอเกียรเกี่ยมันกลับนิดนึงปุ๊บอ่าในในสองออกเตปเนี้ยเราพอดีเราโดนั้นโดต่ำสุดเนี้ยกับโดสูงสูงเนี้ย ตรงกันแล้วแต่อันนี้สายเพียนะเออพอมันตรงกันแล้วปุ๊บอ่านี่คือสิ่งที่เป็นโลกดนตรียุคใหม่ทุกวันนี้ที่เราใช้อะเปียโนอ่ะคือมันจูนให้เพียนนิดนึงใช่เพื่อที่เพื่อที่เราจะได้เล่นทุกออกเตปได้อย่างสบายใจเอ๋อย่างนี้เวลาเราจูนจูนกันมันก็ไม่ได้ตรงขะนาะดไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นครับคือถ้าเอาตรงแบบอย่างที่มันเป็นในโลกยุคเก่านะคือ ออกเตปแรกมึงจะเพาะมากมันจะนวลสวยมากเลยแต่พอมันข้ามออกเตปไปมันจะยี้เลยอ่ะคือเล่นยากล่ะมันจะเพี้ยนฟังกัดเลยคือมันได้ได้ความสวยงามในเชิงทสษฎดีแต่ปฏิบัติไม่ได้ในคีย์เดียวแล้วกันในคีย์คีย์เดียวอแต่พอมันผ่านไปเล่นคีย์อื่นออกเตปอื่นมันจะเกิดความบันเลยขึ้นครับอืมประมาณนี้ทันไหมทันไหมเทปนี้เข้มข้น่ะเออทําผู้ฟังทันไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ อันั้นถามหน่อยอย่างอย่างกีตาร์เนี่ยคือเมื่อกี้เรามีเรื่องคอร์ดนูน่นคอร์ดนีน่สเกลนูนน่นนู่นนี่เนาะค,คือสําหรับคนที่อาจจะแบบไม่ได้เล่นดนตรีเป็นประจําอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าทําไมอย่างเช่นแบบเรื่องของการตั้งสายเนี่ยอืมเออกีตาร์มันบบถึงไม่เริ่มต้นด้วยสี่มันไปเริ่มต้นด้วยเอ้ยกับกลับไปเรื่องที่ทําไมเขาใช้ C D E แทน<อ>โดเลมี<อ>ใช่ไหมไอ้<อ> C D E เนี้ยมันเกิดจากที่ อ,อนักวิทยาศาสตร์ใครไม่รู้นะเขาค้นพบว่าไอ้โน้ตตัวลาเนี่ย mm. ลาเนี่ยมันสั่นที่ความถี่440เฮิร์ตหรือสมัยก่อนเขาใช้432เฮิร์ตเออเอาไปว,ว่ามันอยู่แถวๆนั้นอนะแล้วมันเป็นตัวที่หารลงตัวตัวแรกๆมั้ง mm. ตัวแรกแหละผมว่านะเออเขาเลยตั้งต้นปักหมุดไว้จากตัวนี้ว่า นี่แหละคือโน้ตตัว A ของเราอ๋อก็คือลาก็คือได้เสียงลาอเออตามอัลฟาเบตที่เรามีอยู่เช่นนี้เองใช่ก็เลยปากไว้เอ้ยไอตัวนี้กูเจอตัวแรกลาแล้วกันแล้วก็ค่อยไล่ไปค่อยไล่ขึ้นไปลาทีโดอเอเมฟาโซอะไรนี้โอหถูกต้องครับคีขายอ่ะแล้วถึงอะแ,แเนี่ยอย่างเช่นกีตาร์อย่างเงี้ย ครับทำไมมันสายมันถึงเป็นแบบเนี่ย e b g d a e เออทำไมมันไม่เรียงวะใช่หมไมมันไม่เป็น c ไปเลยเนี่ยเป็นคำถามที่ตอนผมเริ่มเล่นกีตาร์ผมสงสัยเหมือนกันนะเออแล้วคุณได้คำตอบว่าไงก็ไม่มีก็แค่มันมันง่ายต่อเชฟในการเล่นในการเล่นใช่เชฟในการกดมันโอเคคือถ้ามันเริ่มด้วย c หมดมันก็จะเล่นลำบากก็ใช่ครับ ก็ใช่พอคุณกดมามันก็จะเป็นเสียงเดียวกันหมดมันจะเล่นยังไงใช่ไหมใช่แล้วก็รูทถ้าผมจําได้ว่ารูทมันเกิดมาจากไอ้ไม่ใช่รูทกีต้ามันเกิดมาจากพวกแบบรูทอ่ะแล้วมันพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆแบบหมายถึงเครื่องสายใช่ไหมเครื่องสายคล้ายๆพินอือใช่ใช่อ๋อหมายถึงว่ามันมีการพัฒนาไอ โน้ตอะไรของการตั้งสายของมันมาแหละมันก็พัฒนามาเป็นแบบอะไรเดอรกัมบ巴าอะไรสักอย่างผมเรียนแล้วผมคืนอาจารย์หมดแล้วคือจริงๆอ่ะได้เรียนเรื่องนี้เลยนะลืมหมดแล้วอันนี้เราก็พอรู้กันพอแก้มแกมเออพอแก้มแกลมนะแบบประมาณนั้นมันพัฒนามาครับแล้วก็ถามว่าเออทำไมต้องจูนแบบนั้นเพราะว่าเชฟการเล่นแล้วก็ถามว่าจูนแบบอื่นได้ไหมล่ะทีเนี้ย จูนแบบอื่นได้ไหมได้มันก็มีหลายๆคนนะครับที่ที่คิดค้นกันจูนนิ่งแบบอื่นแล้วก็คือเราสามารถคิดค้นการจูนเองได้เลยหมายถึงก็ได้ถ้าถ้าเกิดคุณสะดวกมันจะมีมือกีตาร์คนหนึ่งชื่ออิชิกะอิชิกะเนี่ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็แบบบางทีตั้งตั้งสายว่าแคปเบจอย่างเงี้ย c a b b a g e เออแล้วก็เล่นเอาเป็นคำเงี้ยเออเอาไปเอาให้เป็นคำอ่ะแล้วก็เล่นโหนี่มันแล้วมันก็ยังเล่นเพาะอยู่ดีอ่ะตั้งเอาสนุกตั้งเอาสนุกเออแล้วก็มีเหมือนกันนะน่าจะมี a b c d e f อะอะไรแบบนั้นคือมันตั้งยังไงก็ได้ใช่ไหมจับใดที่คุณจามใดที่คุณเล่นได้คือวิธีการจับมันก็จะไม่เหมือนเดิมแหละในการตั้งสมมติถ้าตั้งขอดซีก็จะไม่ได้จับแบบพื้นฐานแล้วไจับแบบื่นคนก็ต้องหาท่า มันเองเออเออกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความตึงสายมันไหวแค่ไหนอ่ะสายขาดใช่คือถ้าสายมันเอ่อรับไม่ไหวอ่ะเออมันก็ขาดแค่นั้นเองอืมออืมแต่ถ้ามันหย่อนลงอ่ะก็สายมันมันต่ําได้ถึงแค่ไหนระยะห่างมันพอแค่ไหนอะไรเงี้ยอืมอือืมเฮ้ยอยากรู้ว่าเราก่อนเคยเคยรู้ไหมว่าแบบแล้วยุคสมัยก่อน ที่มันจะมีโน้ตเพลงมันเป็นยังไงอ๋อผมหามาเขาบอกว่าเออเขาส่งต่อกันเหมือนผมอยากร้องเพลงกับพี่อย่าเงี้ยผมก็บอกร้องอย่างเงี้ยหาหาาให้พี่ส่งต่อแบบออรัลลี่เราก็ไปหาาเออเราก็หาหาเออเออสมมติอยากคุมวง200อคนก็ี่ฮหาหๆาตามอย่างเงี้ยโอ้ยากเนะ เอ้แต่ว่ามันมีเรื่องเล่าอันหนึ่งที่แบบมันมากก็คือไอไอระบบยังจำไอระบบซอมไ z เซชันได้ไหมทีนี้ซอมไ z เซชันอ่ะแม่งซับซ้อนในตัวมันเองแล้วใช่ไหมมันยังสามารถเอามาจิ้มในมือได้ด้วยว่าแบบจิ้มในมือเราเนี่ยจิ้มในมือเพื่อบอกคีย์อ่ะเหรอยังไงเออผมว่ามันจะยากเกินไปแล้วก็อยากจะจะยากต่อคนคนฟังด้วยแต่เอาเป็นว่ามันจิ้มในมือได้นะครับเออแล้ว ทีนี้อันนี้เล่าเล่าแบบเอาสนุกพอเอาตำนานพอคำคำแล้วทีนี้มันก็มีโบทบทหนึ่งเขาแบบว่าให้บททดสอบกับนักคอมโพเซอร์สี่คนว่าเอาจงเอาเมโลดี้นี้ไปซะแล้วไปสอนควายเออร์ของผมไปสอนนักร้องประสานเสียงสองร้อยห้าสิบคนในเมโลดี้เนี้ยคุณจะต้อง ทำ improvisation เพิ่มสมพาร์ทก็คือดนสดเพิ่มสามพาร์ทแล้วเล่นไปพร้อมๆกันแต่ว่าคุณ่ะต้องไม่ร้องเมโลดี้หลักตัวคอมโพ s เซอร์ต้องร้องเมโลดี้ไลน์ที่สองในขณะเดียวกันต้องเอานิ้วอะกำกับกำกับไอซอลไมเซชันอะให้กับคณะอีก250คนในการที่แบบเขาดูมือมึงแล้วก็ หลงตามไปตามมือมันโจทย์มันยากจังวะเออโจทย์มันยากจังแล้วให้เวลาสั้นมากอะอมผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็เพื่อความเพื่อความสบายใจนะมไม่มีใครทําได้ <laughs> <laughs> ไอสี่คนนั้นแม่งเฟล,ลหมดเลยใครจะทำได้ใครจะทําได้วะเออ,อแต่ว่ามันมีไอห้นหนุ่มคนนึงทําได้จริงๆครับคนที่ห้าก็เขามาทําได้ภายหลังอ,อะไรอย่างนี้ แต่ก็แบบมันทําไปทําไมวะทําไมมันต้องใช้ชีวิตยากขนาดนั้นทมายก่อน <Ừ. S 1> เขายังไม่มีพวกแบบเครื่องมือบันทึกอะไรอย่างนี้ป่ะอ,อ,อายุซองไมเคิชอนเหมือนจะมีแล้วแต่ว่าไม่รู้เขาใช้อันนี้ทําไมถ่า,ายเออถ่าทายดีแต่เขาจะบันทึกแบบว่าเริ่มจากต่ําสุดอะคือจีอซอแต่ว่าเขาเรียกเหมือนตรงไหนก็เป็นโดเรมีได้อะเออแต่มันจะไล่าจาก จต่ําไปจนถึงอ e ีสูงมั้งอพอเสียงสูงสูงอ่ะเขาเขาก็จะเหมือนเขาใช้ G-G เพื่อเปลี่ยนออกเตบอืม,อม G ีเดียวคือ G ต่ําอืมเฮ้ยไหนๆละ่ะถามเรื่องกุญแจฟ้ากุญแจซ่อนไหนออ๋ออออธิบายแบบเข้าใจง่ายให้ <He> i, คนที่อาจจะยังไม่รู้นะอันนี้แม่งแบบอันนี้คือคุณไปสอบได้จริงแล้วนะกุญแ <laughs> จฟ้ากุญแจซอน กุญแจซอนแมสสุดอ่ากุญแจซอนอาจจะมาคู่กับบรรทัดห้าเส้นใช่ไหมคือส่วนใหญ่ได้ยินอย่างนี้อเอาสมมุติว่าแบบคนไม่รู้อะไรเลยนะกุญแจซอนตอนเด็กผมไม่เข้าใจเลยทาไมมึงเรียกว่ากุญแจซอนวะอเอาง่ายๆคนดูที่หัวมันอืคนดูที่หัวของโน้ตเออวงกลมนั้นอนะไม่ใช่หัวของโน้นะ<ย>หัวของกุญแจกุญแจเออ ดูที่หัวกลมๆมันมันหมุนเริ่มหมุนที่ตรงไหนอือันนั้นคือตัวซอนใช่แล้วก็ค่อยไล่ลงมาอืครับส่วนกุญแจฝาเหมือนกันเลยมันจะเป็นหัวม้วนๆใช่ไหมเหมือนเลขหนึ่งแล้วก็มีจุดหัวมันอยู่ตรงไหนนั่นคือเสียงฝาก็ไล่ขึ้นไล่ลงปะหมายถึงว่ามันสามารถใช่ไล่ขึ้นไล่ลงถามคําถามคือแล้วทําไมต้องมีสองอันนะทําไมมันต้องมีสองกุญแจเพราะว่า เสมมุติกุญแจซอนอ่ะมันอยู่พื้นที่โพซิชันตรงนั้นใช่ไหมมันแล้วมันมีสเปซข้างบนอีกเยอะเลยให้มันไล่ไปเสียงขึ้นไปสูงได้อีกเยอะมากเลยแต่ในขณะเดียวกันกุญแจฟาเนี่ยมันเริ่มที่ข้างบนตัวฟามันอยู่ข้างบนถ้าคุณเขียนขึ้นไปมันจะทะลุเพดานเออแล้วมันก็จะแบบเป็นเส้นย้วยยเยะไม่สวยงามอ่านยาก เพราะฉะนั้นก mm ุญแจฟาก็จะเหมาะสําหรับการเขียนไล่ลงมาเสียงต่ําอเพราะว่ามันมีพื้นที่ข้างล่างเยอะอ๋อคือถ้าจะทําเพลงโทนต่ําก็อาจจะต้องใช้ฟาเกี่ยวปะไม่เกี่ยวมาถูกทางครับก็ในโลกปัจจุบันเนี้ยเขาก็มักจะใช้กุญแจซอนกับโน้ตเสียงสูงซึ่งถ้าเป็นเปียโนก็จะอยู่มือขวา แล้วโน้ตกุญแจฟ้าที่เราบอกว่าเป็นเสียงต่ำก็จะใช้กับพาร์ทเบสพาร์ทเสียงต่ำก็คือเปียโนมือซ้ายเล่นเบสไปประมาณนี้ในวงสมมติในวงประสานเสียงเนี้ยผู้ชายก็จะใช้กุญแจฟ้าเพราะว่าเสียงต่ำใช่ไหมส่วนผู้หญิงก็จะอ่านกุญแจซอนเพราะว่าเสียงสูงเออแค่นั้นเองก็มีฟังก์ชันในการใช้งานใช่มันมีฟังก์ชันของมันแต่ทีเนี้ยบางที มันไม่ได้ต่ำขนาดนั้นและบางเครื่องไม่ได้สูงขนาดนั้นเราจะใช้กุญแจอะไรละ่ะกุญแจบ้านกุญแจอะไรเราใช้กุญแจโดครับอ่าก็คือโดก็มีมีมีกุญแจโดก็คือหลักการเดียวกันหัวอยู่ตรงไหนนั่นคือโดอืมซึ่งอีกุญแจโดเนี้ยมันสามารถขยับขยื่นไปได้ด้วยอ๋อหรอหมายว่าขยับไปอยู่เส้นนี้ตรงนี้เป็นโดขยับไปอยู่อีกเส้นหนึ่ง ตรงนี้เป็นโดได้เหมือนกันจริงๆทุกกุญแจทําได้หมดนะ <Ừ. S 1> แต่ว่าที่เราจะเห็นบ่อยๆแล้วกันคือกุญแจโดขยับขยืขย่นได้มันเกี่ยวกับไอโดฟิก,ฟกนั่นปะที่ก่อนพูดไปก่อนนั่นอ๋อเออระบบอ่นอันนี้ยยังไงก็เป็นฟิกโดอือครับอือ่าแล้วทำไมต้องบรรทัดห้าเส้นทำไมต้องบรรทัดห้าเส้นใช่ไหมตอนยุคแรกอะเขามีสี่เส้นนะจริงปะ เออเขาเหมือนเขาคิดค้นมาแล้วก็มันมีแค่สี่อะแล้วทำไมมันเพิ่มเป็นห้าวะไม่รู้ผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันที่ไม่พอปะเออผมว่างั้นอะอันเนี้ยอันเนี้ยหาไม่ไม่ได้หามาหาไม่ถึงอ่านไว้ถ้ามีสี่เซนเราจะมาพูดเดี๋ยวหามาให้เ,เดี๋ยวาาเราจะมาพูดว่าทำไมต้องมีบรรทัดห้าเซนเออทาไมทําไมมันถึงกลายเป็นห้าวะ เออเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันเก็บไว้เป็นหรือถ้าใครรู้อ่ะก็บอกได้เลยนะครับเออเออผมว่าคนดูน่าจะเก่งใช่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 เอ้ยมันมีไอ้นี่อยู่ดีๆผมก็นึกขึ้นได้ตอนตอนที่เราคุยกันเนี้ยเทปคริสต์มาสยังไม่ปล่อยใช่ไหมอืมแต่ว่าถ้าสมมุติเขาปล่อยไปแล้วอ่ะมันมีคําถามหนึ่งที่คุณถามผมว่าเอ้ยแล้วอย่างนี้เพลงคริสต์มาสมันมีมันมีธีมของมันใช่ไหมแล้วฮาโลวีนน่ะมันจะมีซาวด์แบบไหนอผมว่านะมันคือซาวด์แบบ มือนคุณเคยดูพวกแวมไพร์ซีนที่แวมไพร์โผล่มาปะ่ะเสียงที่มันต้องมาเลยคือออแกนในโบสถ์เย็นเย็นๆหน่อยแบบให้ความรู้สึกขนลุกอะ่ะเออ,เอ,อแล้วก็ออมีโน้ตที่ใช้ผมว่านะน่าจะเป็นฮาร์โมนิกไมเนอร์ฮาร์โมนิกไมเนอร์คืออะไรคือแบบ ลาทีโดเลมีฟาซิล,าลาันผมว่าอันเนี้ยคือฮาโลวีนฮาโลวีนสุดๆพวกนะแบบ <Adam> family. อดัมแฟมิลี่อ่าอดัมแฟมิลี่ไนท์แมบีฟอร์ค i ิดมา s เออเอออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นธีมนี้ฮาโลวีนคือมันจะไม่ได้ผีแบบผีดาร์กขนาดนั้นแต่ว่ามันจะมีความแบบมีความในโบสมีความในประสาทอ,อะไรเงี้ยเพราะเป็นต่างประเทศด้วยมั้งหมายถึงว่าความแบบตะวันตกอะไรม,มันจะไม่เหมือนผีบ้านเราไม่เหมือนผีไทยออ๋เพราะถ้าผีไทยอ่ะก็ก็เลยมาเครื่องดนตรีไทยไงอ่าเออซอ เอ้ยผมเคยเห็นพวกทวิตหนึ่งเขาว่าแบบเออหยุดอยากให้หยุดเรื่องการแบบการเอาผีไทยไปอยู่ในดนตรีไทยเพราะว่าคนจะกลัวกันใช่แต่ว่าพวกตำนานเรื่องเล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะไงตอนเรียนคุณมีนี่ปะเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในห้องดนตรีไทยมีเออยังไงก็ต้องมีอะ่ะเออโรงเรียนผมก็มี แบบไหนลองเล่าดิไม่ไมผมจำไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องมีอันไตเติลเค้ด้วยเนี่ยมันจะต้องมีแบบเนี่ยซ้อมดึกดึกแล้วมีเสียงแลออ้หน้าทั้งทั้งที่นั่งอยู่คนเดียวในห้องอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยผมผมเคยมีอะไรวะโรงเรียนเก่านะไม่ใช่ไม่ใช่ที่เรียนดนตรีนะโรงเรียนเก่าตอนมอต้นอะ่ะเขาแบบเหมือนนางนางรำอะ่ะใส่ใส่ชฎาใช่ไหมแล้วก็หันไป แต่ว่าเหมือนเพื่อนอะเห็นว่าหน้าในกระจกะไม่หันตาม <m. S 1> <laughs> <laughs> คือแต่งตัวแล้วส่องกระจกแล้วไปอย่างเงี้ยไอ้หน้าในกระจกไม่หันตามอันนี้น่ากลัวมากนะ <laughs> แต่แต่ว่านั่นแหละเรามักจะได้ยิน <c oughs> เรื่องเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยใช่แบบนี้สมอแต่ว่าเขาก็แบบว่ามันมีเรื่องพิธีกรรมอะไรอย่างงี้มาเกี่ยวข้องมา,าช้านานา <laughs> <laughs> ใช่เขามีเรื่องไหว้ครูมีเรื่องแบบ ดนตรีเป็นของมีครูใช่เขาซีเรียสกันมากนะแบบห้ามข้ามห้ามนู่นห้ามนี่ใช่มีกฎเยอะเลยเออผมว่าด้วยด้วยความที่มันแบบว่าเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอะไรอย่างนั้นเยอะมั้งก็เลยแบบปฏิเสธยากไหนๆเราเข้าเรื่องดนตรีไทยละแล้วดนตรีไทยเนี่ยมีโน้ตแบบเดียวกันกับที่คุณพูดไหมใช้หลักการเดียวกันไหมเออผมไม่รู้ว่าในอดีตดนตรีไทยเป็นยังไงนะแต่ในปัจจุบันอะ ใช่ครับเขาใช้ระบบเจ็ดเสียงอแต่ว่าของเขาจะไม่จะไม่ได้เป็นเจ็ดเสียงเป๊ะแบบแบบดนตรีสากลขนาดนั้นครับก็คือมันอาจจะเริ่มโดเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าโดเขาจะเป็น m o v a b l e โดคือเครื่องหนึ่งอาจจะโดอยู่ที่หนึ่งอ,อีกเครื่องโดอาจจะอยู่ที่ได้ ส่วนใหญ่นะโดโดเครื่องดนตรีไทยจะอยู่ที่ b ีแฟโดเลมีฟาโซลาทีโดเออก right? ็คือ Moveable d โใช่ไหมแต่ว่าดนตรีไทยอ่ะเขาจะคิดว่าเจ็ดเสียงเนี้ยแบ่งให้เท่ากันแบ่งให้เท่ากันหมายความว่าในดนตรีสากลอ่ะโดเลมีจากมีไปฟามีฟาอันเนี้ยมันไม่เท่ากับคนอื่นมันแคบกว่า มีฟ้าไปช่องเดียวเองแต่โดเลไปสองช่องใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นมีมีมมฟีเหมือนกันโดโดเลมีฟีซีนอันนี้คือไทยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันจะไม่ได้แบ่งให้เท่าขนาดเนีน้เพราะว่าถ้าคุณแบ่งเจ็ดเสียงเท่าใช่ไหม โดเลมีฟีซิลาโดมันจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เจเสียงมันจะได้แค่6เสียงเพราะฉะนั้นแทนที่คุณจะโดเล่เงี้ยคุณก็ต้องลดมาโดเลแบบมันก็เลยเพี้ยนเพียน,ยนทุกตัวคือลดสเกลความเพี้ยนลงมาแล้วแบ่งไอเจตัวนี้ยโดถึงโดให้มันพอๆกันเท่าๆกัน อืมใช่คือก็เหมือนแบบหาวิธีนํามาปรับใช,ใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาใช้ระบบโซเฟตซิสเต็มเหมือนกันเออจริงๆตอนแรกเขาอาจจะมีระบบอื่นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่รับมาจากอินเดียแต่ว่าประเด็นก็คือว่าอินเดียก็มีระบบไอโซมิเซชันเหมือนกันนะอินเดียก็มีระบบไอโดเรมีฟาเหมือนกันแต่ว่าคํามันจะเป็นแบบอ <would> ุดรามีฟา อะไรเงี้ยคือคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ถึงกับเหมือนออออืประมาณนั้นแต่ว่าณปัจจุบันอะ่ะก็คือมีมี traditional มใช่ไหมการจูนสายแบบดั้งเดิมที่ถ้ามาเล่นกับดนตรีสากลอะ่ะจะเพี้ยนแต่เราก็สามารถจูนให้เล่นกับดนตรีสากลได้เหมือนกันใช่ปัจจุบันก็เขาก็ทํากันทั่วไปแหละอืมอืมก็จูนเพื่อเล่นกับกีตาร์ได้เขาเรียกว่าไงแคน อะไรพวกนี้เออแคนก็แคนก็ทําคีย์ต่างๆมาเพื่อเพื่อเล่นกับดนตรีไทยก็เหมือนต้องจูนดนตรีสากลก็ต้องจูนกันใช่เพื่อเพื่อประโยชน์นี้หาคีย์อะไรอย่างนี้ป่ะหาคีย์ร่วมกันใช่ครับก็เหมือนปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นเออสมัยก่อนมันมันมากคนมันเคยมียุคที่ออเคสตรามันเข้ามาในไทยแล้วใช่ไหมคือเหมือนกษัตริย์ไทยอ่ะก็ก็เห็นว่าเฮ้ย ออเคสตารามันเท่ดีว่ะ <c oughs> อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยลงทุนเหมือนพวกวงดุริยางอะ่ะก็ลองทำขึ้นมาประดิษฐ์ระนาดเหล็กเออมันจะมีระนาดไม้ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็จะมียุคที่เป็นระนาดเอกเหล็กระนาดโทเหล็กอะไรเงี้ยซึ่งเขาเอาไอ้ระนาดพวกนั้นอะ่ะไปตีร่วมกันเป็นเหมือนออเคสตาร์คุณคิดคิดฟีลแบบว่า ออเคสตราที่มีเครื่องสายเยอะๆออกใช่ปะ่ะแต่ว่าพอมันเป็นละน้าดอะแล้วจูนนิ่งซิสเต็มตอนนั้นของไทยมันยังไม่ดีอะพอมันเล่นเป็นวงมันก็เลยเกิดแบบเสียงที่แบบดิสโซเนนซ์เยอะอะ <c oughs> เออก็เลยเหมือนไม่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากขนาดนั้น <c oughs> แล้วก็ถูกบันทึกไว้ใน <c oughs> ถูกบันทึกไว้โดยชาวต่างชาติสักคนหนึ่งอะแต่ประมาณว่าแบบเกิดเสียงที่ แย่ที่สุดแปลกหูแปลกหูแปลงฟังไม่เพาะที่สุดที่เคยได้ยินมาอะไรประมาณนั้นอะเออแต่มันเกิดจากระบบจูนนิ่งเนี้ยแหละที่ที่มันไม่เท่าเสียงมันไม่เท่ากันแล้วก็พอมาเล่นรวมกันแล้วมันฮาร์โมนิกตามธรรมชาติมันกัดกันอืถ้าเป็นสมัยนี้ก็ไม่แน่นะหมายถึงว่าสมัยนี้อาจจะเล่นได้ลงตัวมากขึ้นก็ไม่แน่ถ้าระบบจูนนิ่งมันมันดีขึ้นแล้วอผมว่าเราเอา ลองเอามาทําอีกครั้งอาจจะแบบแมสก็ได้นะอาจจะดีที่สุดก็ได้จากตอนแรกโดนแบบเซลอะไรเงี้ยเออใช่ไม่แน่นะไม่แน่แต่ไอไอคนที่เขียนบันทึกนั้นะเซลเซลไทยไว้เยอะนะอันหระเออผมจําชื่อไม่ได้คนเขียนบันทึกนั้นแบบตึงอยู่ถ้าใครถ้าใครรู้นะว่าว่าคนเขียนบันทึกนั้นคือใครฝากยุคไหนเนี่ยด้วยด้วยยุคเออรัตนโกสินแล้วเดี๋ยวนะของที่เราอยู่ปัจจุบันคือรัตนโกสินใช่ไหม เอาแล้วคําถามวัดแววความรู้ใช่ป่าวะคุณเป็นนักเขียนเนี่ยุอายุทยาธนบุรีใช่แล้วได้โคศินปใช่สิได้รัตนโกศิน์ตอนปลายฉลองรัตนโกศิลป์เงินกี่ร้อยปีถูกต้องแล้วความรู้ปฐถมแล้วจบเมื่อกี่ปีละเออเฮ้ยผมไม่ได้ใช้มันก็แบบหายเหมือนกันนะใช่เนี่ยอย่างไอเรื่องไอเรื่อง sulfate system นี่ก็แบบเป็นเรื่องที่ ได้ใช้ตลอดนะแต่ว่าพวกเรื่อง history ของมันอ,ะอ่ะเออมันแบบได้เรียนปีหนึ่งแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยอ,อ,อ,อ่ะท้ายๆแล้วผมคิดว่าคําถามยอดฮิตเราจริงเราคุยกันไปหลายรอบแล้วเรื่องนี้แบบว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องโน้ตเพลงเนี่ยหรือไม่รู้เรื่องระบบอะไรพวกเนี้ยเราสามารถเล่นดนตรีได้ไหมโหคําถามแบบดีเบตกันโลกแตกอะ่ะไก่กับไข่อะไรเ,ออเกิดก่อนกันคือ ไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งก็เป็นเหมือนกันนะแบบอืผมว่ามันคําตอบเดิมมันคือภาษาหนึ่งมันคือภาษาที่ใครใครรู้ก็รู้ไปไม่อยากรู้ไม่ต้องรู้บางคนแบบฝรั่งบางคนมาอยู่ไทยพูดภาษาไทยได้แต่อาจจะอ่านไม่ออกเลยเอออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไอการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะก็คืออ่านโน้ตไม่ออกเขียนไม่ได้นั่นแหละ แต่บางคนอาจจะฟังเก่งมากสื่อสารได้แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณฟังออกสื่อสารได้แล้วอยู่ในประเทศเนี้ยรอดก็อยู่ไปแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้วะไม่พอต้องอ่านออกเขียนได้ก็ไปศึกษาเพิ่ม,มจบมผมว่าอันเนี้ยจบสุดแล้วสุดยอดดนตรีมันก็เหมือนกันนี่ใช่หนดให้หน่อยก็นั่นแหละเราจะเล่นแบบไหนก็ได้ใช่ก็ไม่มีผิดถูกแต่ถ้าคุณอยาก อ่านออกเขียนได้อยากรู้ว่าคนอื่นสื่อสารอะไรหรืออยากสื่อสารอะไรต่อคนอื่นการศึกษาเรื่องการเขียนก็สำคัญแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องทุกคนขนนั้นใช่ถ้ามันไม่มีความจำเป็นกับชีวิตคุณก็ไม่ต้องทำอืมอ้อามีเรื่องอะไรที่คุณอยากเสริมอีกไหมโน้เรื่องอะไรผมอยากเสริมเฮ้ยเอากลับมาเรื่องแจ๊สอ่าไอ้ยื่ดีกลับไปเรื่องแจ๊สพาร์ทแจ๊สที่ที่เราที่เราทํากันไปอืมเฮ้ย คุณยอดมันยอดดูมันน่าตกใจมากเลยนะคือนับเวลาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมด้วยพวกเราอัดรายการกันช่วงเดือนธันวาคมเนาะครับแล้วก็มันยังปล่อยไม่ครบทุกตอนใช่ใช่ใช่านับเอาจากตอนนี้แจ๊สเนี่ยเป็นเทปที่คนชมเยอะมากที่สุดใช่ภายในหนึ่งวันด้วยนะถือว่าเร็วมากผมตกใจมากสำหรับรายการเราแต่ว่ามีมีมีคอมเมนต์หนึ่งเป็นเป็นท็อปคอมเมนต์เลยบอกประมาณว่าเออไม่ไม่ พูดเรื่องแบบเราพูดเรื่องดนตรีมีผิดถูกอะไรเงี้ยมันแบบมันน่าหงุดหงิดอะไรเงี้ยเพราะว่าศิลปะมันไม่มีถูกผิดนี่ใช่ซึ่งถูกต้องครับศิลปะมันไม่มีถูกผิดแต่ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราคุยกันไปในเทปนั้นอ่ะมันชื่อมันเบรดเฉยๆชื่อมันคลิกเบรดเฉยๆชื่อชื่อยั่วชื่อมันยั่วอ้อร้อเฉยๆนะครับสิ่งที่คุยไปมันก็ มันก็ตอบคำถามตรงนั้นไปแล้วแหละว่าอเออถ้าคุณเล่นฟรีแจสมันก็ไม่มีใครมาบอกว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกหรือผิดได้อ่ะอเออแต่ถ้าคุณเออตัดสินด้วยด้วยเทอรีบางอย่างแน่นอนว่ามันจะมีถูกและผิดเพราะมันเป็นแฟกต์ใช่ไหม,มตัดสินด้วยเ h อรี่ไงเออแต่ถ้าคุณตัดสินด้วยฟีลลิ่งเออมันอาจจะมีถูกผิดในแบบการตัดสินฟีลลิ่งก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยฟีลนี้ไม่ใช่ว่ะผิด อ่าอย่างงี้คือเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่บริบทของการตัดสินมันอยู่ที่ว่าคุณเอาไม้บรรทัดอะไรไปวัดหรือคุณจะไม่ตัดสินมันเลยก็ได้เพราะว่ามันคือดนตรีไม่มีถูกผิดอืมมันอาจจะอืมเพราะว่าดนตรีโดยทั่วไปเราก็ทำขึ้นมาเพื่ออาความบันเทิงเนาะฟังกันหรือจะด้วยอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีมการเขาเรียกว่าอะไรตัดสินกันอยู่แล้ว ยกเว้นว่าคุณไปสอบเข้า <c oughs> อ่ายกเว้นว่าคุณแต่มันจะมีการตัดสินเมื่อคุณต, <c oughs> ต้องการเป็นต้องการเอ่อเป็นเอกอุในทางด้านดนตรีนั้นที่เขาได้รับการยอมรับอะไรอย่างนั้นนะหมายถึงว่ายอมรับทางทฤษฎีนั้นนะ <c oughs> คือเขาก็จะมีกฎเกณฑ์บางอย่างเออมีกฎเกณฑ์อยู่ดีครับต่อให้คุณบอกว่าคุณโอ้แจ๊สนี่มันคือดนตรีแห่งการอิมพอรไวส์แต่ว่ามันสามารถตัดสินด้วยกฎเกณฑ์บางอย่างได้ <c oughs> เออในระบบการศึกษานะระบบการศึกษา อืมครับผมแต่โดยทั่วๆไปแล้วมันก็อะไรก็ได้แหละใช่แต่ for educational purpose เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเราจึงทำอดแคสต์เหล่านี้ขึ้นมานี่เข้าใจไหมก็เพราะฉะนั้นมันคือการตั้งคำถามเฉยๆแหละว่าว่าทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับผมว่าเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเฉยๆแหละครับใช่ใช่ผมว่าถ้าใคร นี่เราขมวดจบแล้วนะอืมได้เลยพี่เพราะว่าถ้าเราแบบว่าถ้าฟังจากที่เราพูดมาสิบเอ็ดเทปสิบเอ็ดตอนเนี่ยครับเราก็พูดกันอยู่บ่อยๆว่าแบบเออเรื่องของดนตรีมันก็แบบว่ามันก็เป็นการทดลองด้วยรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างนี้สร้างสรรค์บางทีสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นจากการแบบทดลองอะไรแปลกๆอายุหนึ่งพันหกร้อยยังไม่มีตัวทีเลยเออมันก็ปรับเปลี่ยนไปได้เออผ่านมาสามร้อยปีเราถึงมีตัวทีใช้ใช่ใช่ใช่นั่นแหละครับนี่ก็คือเรื่องของดนตรี ใช่ <c oughs> และนี่คืออัตราแลกเปลี่ยน EP สุดท้ายครับผมใช่ครับก็ยังไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราก็ยังอยากชวนคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะถ้ามีอะไรสงสัยหรือแลกเปลี่ยนกับเราในประเด็นเทปนี้<ช>ก็ยังสามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้พวกเราเข้าไปส่องอยู่แล้วเราไม่ใช่ผู้รู้ <c oughs> เราคือผู้เสิร์ชเสิร์ชหาแลวจริงจริงคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังก็มีความ น่าสนใจนะหลายคนหมายถึงว่ามีเราอย่างอย่างเทปแจ๊สอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาพูดถึงศิลปินน่าสนใจน่าชอบใช่ใช่ผมก็แบบเออจดเอาไว้หาฟังตามไม่ใช่แค่เทปแจ๊สแ้วยผมว่าหลายเทปเลยเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องที่คนแบบพูดเรื่องศิลปินญี่ปุ่นศิลปินไทยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็จริงจริงคอมเมนต์ YouTube รายการเราสนุกดีผมว่าเขามาแลกเปลี่ยนกันจริงจริงจริงเป็นพื้นที่จริงจริงนั่นแหละครับ ก็นี่ก็คือตอนสุดท้ายของอัตราแลกเปลี่ยนเฮ้ยดูเศร้าเนาะดูแบบปัดฉิมอะปัดฉิมปัดฉิมอะร้องเพลงบอกลาเราแล้วไหนจอกวันนี้จะมีรร้องแต่ร้องเป็น m o v e a b l บ Do เออเอาดิถูกไหมเนี่ยร้องจริงหรอะช่างมันอะอ่ะก็นี่คืออัตาแลกเปลี่ยนนะครับในการที่เราชวนอัตามาแลกเปลี่ยนไลก ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดนตรียังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าระหว่างนี้ก็ฝากนี่อัลบั้มชื่ออะไรนะของคุณอัลบั้มสามจุดสี่ห้าคูณสี่จุดเก้าคูณสะถูกป่ะเนี่ยสามจุดสี่ห้าคูณสี่จุดเก้าคูณสองจุดห้าห้าครับนี่อัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มอัลบั้มเต็มนะอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกผมเห็นคุณมีขายไวนิวด้วยใช่ใช่เป็นขายไวนิวเออเขาปิดพรีออเดอร์ไปครับคือถ้าคุณจะหาซื้อจากนี้บอกเลยว่ายากอดแน่แต่ซีดียังมีไหม ซีดีมีครับแต่ไม่รู้ว่าสั่งในในน,นนั้นได้ไหมนะในยับเออน่าจะได้แหละอืมไปหากดในลิงก์เอาครับมีผลงานอะไรอีกไหมครับนอกจากอัลบั้มนี้ก็เดี๋ยวเดีวขายขายเมิดของบ้มก่อนะเอาเลยมีคอนเสิร์ตจบไปแล้วก็บัตรโซอันี่มาไม่ทันเสียใจด้วยเพราะเพราะมันของแร้นะไม่มีคลิปให้ดูด right. ้วยใช่ไหมไม่มีครับไม่มีแล pues> ้วก็ ฟังเสียงลือ <c oughs> สเสียงเล่าอ้างเอาเองนะสรุปเสียงเล่าอ้างบอกว่ากากมาก <c oughs> อย่าไปดูดีละก <c oughs> <c oughs> <น>็มีมีซีดีมีไวนิลครับมีเสื้องานคอนเสิรต์ตซึ่งรู้สึกโ so ซ <pareil. S 2> เอาแล้วแล้วก็มีเสื้อเสื้อของอัลบั้มแยกกับเสื้องานนะแล้วก็ผมนับไวนิลไปยังนับแล้เออแต่วตัวไวนิลนะ ผลิตมาค่อนข้างจํากัดตามจํานวนที่พรีนะครับใครที่ไม่ได้พรีไปก็หายากหน่อยอืมครับอ,อนาคตอาจจะมีเอ,อ่อคนออกมาปล่อยราคาแพงก็ไม่อยากให้หาซื้อรีเซลนะจริงๆออแล้วก็ลองดูตามร้านแผ่นเสียงต่างๆนะครับอาจจะมีขายใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ทําผมสอนอยู่เดี๋ยวมผมกาลังไปสอนที่มาหลาลัยแห่งหนึ่งถึงเวลาที่เทปปล่อยน่าจะได้สอนแล้ว เออผมแอบได้ยินมาว่าคุณจะสอนอะไรดูน่าสนุกดีจริงเดี๋ยวไว้สนุกสนุกถ้ามีสี่สั้นหน้าเราค่อยคุยเรื่องนี้เออคือสอนอะไรวิธีการสอนเออครับมีเรื่องสอนมีผมสตรีมเกมอ่ที่ไหนเอ่อ u ูทูบอัตตาเกมมิ่งแต่ว่าตามฟิลนะครับไม่ได้แบบปาบ่อยอันนี้เออเราก็เลี้ยงไก่อยู่อเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เล่นเวทอ่าหมดล้ อ่ม่แล้วมีนี่ด้วยอ่าแท็กใบแท็กแท็กบแท็กแท็กบแทกนะครับก็เป็นรายการพอดแคสต์เหมือนกันเนาะที่แบบว่าเอาเพลงในอัลบั้มของอัตตามานั่งคุยกันว่าแต่ละเพลงมีแนวคิดเป็นยังไงเบื้องหลังของมันอะไรอย่างนงี้นะครับใช่ก็อัตตาแลกเปลี่ยนเผื่อใครเพิ่งมาฟังเทปนี้เรามีอีกสิบตอนให้ไล่ฟังกันแล้วก็ปีหน้าซึ่งหมายถึงถ้าเทปนี้ออกปียี่สิบสี่หมายถึงว่าปียีิบสี่นี้ ต้องมีต้องมีอัลบัม้มต้องมีอีีเล็กๆออกนะครับและซิงเกิลจำนวนหนึ่งจริงปะอันนี้คือรับปากกับค่ายไปแล้วใช่แต่ตอนที่ผมทำแท็กใบแท็กกับคุณคุณบอกคุณเบี้ยวเดดไลค่ายกระจุยนะกระจุยครับหลายปีเลยแล้วอันเนี้ยว่างละต,ต้องต้องทำบ้าง <laughs> ถ้าเบี้ยวอีกก็คือติดเกมจริงอ่ะก็ฝากติดตามผลงานของกรหรืออัตาเอาไว้นะครับแล้วก็ของผมไม่มีอะไรฝากติดตาม a ซ m o n Books สำนังพิมพ์นะครับไม่มีอะไรนอกนั้นก็แบบหนังสืออะไรบ้างไม่มีมันออกใหม่เล่นีๆ้อ้อว้าวฝับติดตานฝากติดตามแซมมอนบุ๊กสนะครับเพื่อมีผลงานการเขียนของคุณกรอัตตาในอนาคตดีไหมปีหน้าสักปีนี้ไม่ต้องทำเพลงอ่ะจริงแล้วก็ฝากติดตามรายการอื่นๆของ s ซม m o n Podcast ด้นยนะครับมีเมอร์สมีอะไรให้สนับสนุน กันได้เขาจะได้มีแรงทารายการอื่นๆใช่เพราะพอดแคสต์นี่ไม่ได้ตังนะเออหรือมีแรงมาทําจ้างพวกเราต่ออ่อืมครับเออเขาไม่ได้ตังก็ใครอยากสนับสนุนนะครับซื้อมือเชได้อ่าหรือสปอนเซอร์หรือเข้าใจว่าสปอนเซอร์ติดต่อมาได้อ่าไม่ต้องรายการเราก็ได้รายการอื่นก็ได้ครับเออนั่นแหละครับก็ประมาณนี้พบกันใหม่เมื่อมีโอกาสครับสำหรับวันนี้อัมตานักเปลียนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ